เพื่อนๆค่ะมื้อนี้เมย์ก็จะมาทำยำขนมจีนนะคะเพื่อนๆค่ะก็เมย์ก็สูตรของเมย์นะคะก็จะทำเตรียมน้ำยำก่อนนะคะก็อุปกรณ์ของเมย์นะคะก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะคะสูตรเมย์ก็จะมีน้ำปลานะคะก็ส่วนผสมแล้วแต่เราชอบนะคะเปรี้ยวหวานเค็มนะคะก็ใส่น้ำปลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะก็น้ำมะนาวนะคะสูตรเมย์ก็ใส่ทั้งมะนาวแล้วก็น้ำมะขามไปก่อนนะคะเพื่อนๆมะขามก็ตัดโดด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้แบบไม่เปรี้ยวปี๊ดมากนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้ไม่รู้จะเปรี้ยวไปหรือเปล่านะเนี่ยแต่ว่ามันเป็นมะนาวพวงนะคะเมย์มาจากต้นแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือน้ำปลานะคะเพื่อนๆค่ะก็สัดส่วนแล้วแต่เราชอบนะคะใครชอบรสชาติไหนก็ตามสะดวกเลยนะคะก็ปรุงแล้วก็ใครชอบผงนัวก็ผงนัวนะคะใส่ไปนะคะเพื่อนๆค่ะตัดด้วยน้ำตาลนะคะตัดโดด้วยน้ำตาลนะคะตัดสายนะคะแล้วก็ของเมย์จะเป็นสูตรใส่ข้าวคั่วด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะก็เมย์ใส่ไปช้อนหนึ่งก่อนแล้วก็พริกป่นนะคะบ้านเมย์ลูกชายไม่ค่อยทานเผ็ดนะคะก็เดี๋ยวปรุงรสก่อนนะคะก็สูตรของเมย์ก็ปรุงรสตามนี้เลยนะคะก็น้ำปลาน้ำมะนาวน้ำมะขามมะขามเราต้องคั้นให้สะอาดนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็คั้นด้วยน้ำต้มสุกนะคะเพื่อนๆค่ะน้ำปลาน้ำมะนาวนะคะน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำส้มมะขามนะคะผงนัวน้ำตาลทรายเดาะนะคะเพื่อนๆค่ะน้ำปลานี่ขาดไม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆก็รสชาติแล้วแต่เราปรุงนะคะเราก็ชิมเอานะคะเพื่อนๆก็สูตรเมย์ก็ตามนี้นะคะเพื่อนๆค่ะน้ำยำเราปรุงได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆค่ะตามสูตรนะคะชิมรสเราตามที่เราชอบนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะหมูยอนะคะก็ยำขนมจีนหรือข้าวปุ้นใส่หมูยอแล้วก็หั่นนะคะเพื่อนๆค่ะไปต้มให้สุกนะคะต้มให้สุกนะคะก่อนที่จะมาทานนะคะเพื่อนๆค่ะก็ของอุบลนะคะหมูยอของเมืองอุบลนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ก็ยำใส่หมูยอนะคะวันนี้ก็เป็นเย็นวันศุกร์นะคะเย็นวันศุกร์แล้วก็ทำอะไรง่ายๆทานกันนะคะอาหารจานเดียวนะคะแล้วก็จะมีผักแกงผักเคียงนะคะแต่เห็นลูกว่าจะดาวไข่นะจะดาวไข่ทานด้วยนะคะแล้วก็นี่นะคะก็คลุกให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆค่ะส่วนผสมของเมย์ก็นี่นะคะหอมแดงนะคะเพื่อนๆค่ะเราก็ใส่ไปนะคะแดงส่วนผสมอย่างอื่นเราผสมไปแล้วนะคะนี่ซีใส่ที่หนังนะคะเพื่อนๆค่ะอร่อยหรือไม่อร่อยขึ้นอยู่กับเราปรุงน้ำยำนะคะเพื่อนๆค่ะเครื่องอย่างอื่นมันก็ไม่เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีก็จะราดน้ำยำลงไปนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเมย์ลองเค้าดูก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะก็ของเมย์จะไม่ทานเผ็ดมากนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราทานเล่นๆนะคะเราทานเปล่าๆนะคะเพื่อนๆค่ะทานเปล่าๆก็บ้านเมย์ทานเผ็ดไม่ค่อยเก่งนะคะแล้วก็เป็นลูกคนจีนน่ะเนาะลูกชายเมย์ก็มีโรคกระเพาะด้วยนะคะก็ช่วงนี้ก็เลยแบบไม่อยากให้ทานเผ็ดกันนะคะเพื่อนๆค่ะก็นี่นะคะคลุกเคล้าพอให้น้ำชุ่มนิดนึงก็ได้นะคะเพื่อนๆค่ะจะใส่อันนี้ลงไปนะคะมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศลูกใหญ่จริงๆเมย์ชอบมะเขือเทศราชินีนะล้างทำความสะอาดลูกเล็กๆใส่ทั้งลูกทีนี้เรามีอันนี้อยู่แล้วนะคะก็วันก่อนไม่รู้เมย์ซื้อมาทำอะไรยังเหลืออยู่นะคะก็เลยใช้เป็นประโยชน์นะคะเดี๋ยวจะเสียซะก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะก็แค่นี้เองเดี๋ยวเมย์ลองชิมรสนิดนึงนะคะลองชิมรสนิดนึงหลังจากที่เราคลุกน้ำยำลงไปแล้วนะคะอร่อยนะคะเพื่อนๆค่ะแค่นี้เองนะคะส่วนผสมของเมย์ก็มันจะไม่เปรี้ยวโดนะคะเพราะว่าเราใช้น้ำมะขามด้วยแล้วก็ตัดโดด้วยน้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายนะคะเพื่อนๆค่ะส่วนผสมของเมย์ก็มีไม่เยอะเลยนะคะเพื่อนๆน้ำเสียดายนะคะน้ำยำเอาชุ่มๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวขนมจีนอืดอีกนะคะเพื่อนๆค่ะก็แค่นี้เองนะคะ
เราก็จะได้ยำหมูยอทานแล้วนะคะนี่ที่ขาดไม่ได้นะคะหอมนะคะเพื่อนๆค่ะเราก็จะโรยลงไปนะคะผักชีเรื่อยนะคะเพื่อนๆค่ะใส่เยอะๆเลยเพราะว่าหอมอร่อยนะคะผักชีนะคะก็แค่นี้เองได้แล้วนะคะยำขนมจีนหมูยอนะคะสูตรง่ายๆสไตล์เอ็ดเมย์ไว้ทานนะคะเพื่อนๆค่ะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตามรับชมคลิปนะคะยำข้าวปุ้นหรือว่าขยำขนมจีนกำลังใจเอ็ดเมย์ด้วยนะคะ Thank you so much my friend for you support my main channel on the time and for you watching the video cookie yummy my main channel thank you bye bye มาทานกันจ้า